สวัสดีค่ะวันหยุดทำอะไรกินดีนะคะว่าตอนแรกว่าจะทอดไข่ใส่ผักหัวหอมมะเขือเทศพริกแล้วก็ใส่แฮมนะคะอ้าวมาคิดได้มีแหนมเนื้ออยู่ในตู้เย็นนี่นาที่แม่นำมาฝากคราวที่ลูกชายมาจากร้อยเอ็ดนะคะแหนมเนื้อค่ะจะผัดเพราะฉะนั้นจะผัดแหนมเนื้อใส่ไข่นะคะก็มีต้นหอมหัวหอมพริกมีแฮมนิดนึงไหนๆเอาแฮมออกมาแล้ว2 แผ่นเมื่อกี้ก็เลยจะใส่ไปด้วยนะคะมะเขือเทศแล้วก็ขาดไม่ได้นี่แหนมเนื้อเลยค่ะบี้หรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะกระจายเขาว่าฉีกเขาออกมาให้มันไม่ติดเกาะติดกันเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็เตรียมไว้แล้วนี่ใส่ไข่3 ฟองนะคะใส่มะเขือเทศด้วยใส่พริกด้วยเดี๋ยวเราจะมาหั่นพริกหั่นหัวหอมกันนะคะวันนี้ผัดแหนมเนื้อใส่ไข่นะคะวันหยุดสุดขีดค่ะหยุดกันต่อกัน3 วันตื่นสายนะคะวันนี้ตื่นสายเลยมากเลยพี่น้องไม่ใช่สายธรรมดาเลยวันหยุดนี่ด้วยความรวดเร็วนะคะหั่นฉับนะคะหัวหอมสีม่วงนั่นเองนะคะแล้วก็พริกเขียวแดงแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็ผักชีใบยาวหน่อยนึงนะคะพันหั่นสับๆไปค่ะเขือเทศเราก็หั่นแล้วนะคะคราวนี้ไข่ค่ะตอกไข่ไปแล้วนะคะคราวนี้ก็ตีไข่ไว้ก่อนค่ะตีให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะไข่ขาวไข่แดงที่จริงเราไม่ควรกินไข่แดงแต่ว่านานๆกินทีไม่เป็นไรค่ะเราก็ใส่ผักใส่อะไรไปด้วยนะคะวัยเราไม่ควรจะกินแต่ไข่ขาวนะคะเพื่อไม่ให้ขาดโปรตีนนั่นเองเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเตรียมตั้งกระทะนะคะตั้งกระทะค่ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยพอนะคะวัยเราไม่ควรกินน้ำมันเยอะไม่เยอะค่ะไม่เยอะพอลงไปแล้วก็เหมือนเยอะเหมือนกันนะว่าไม่เยอะพอน้ำมันร้อนแล้วแต่แก้วจะเอาร้อนไม่มากนะคะร้อนแล้วแหละใส่หัวหอมกับพริกลงไปค่ะเว้ยน้ำมันกระเด็นนิดนึงใส่ลงไปผัดก่อนเลยจริงๆต้องมีกระเทียมด้วยแต่กระเทียมหมดนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ใส่ผัดก่อนกินนี่กระจายเข้าไปเลยตามด้วยเนื้อนะคะมะเขือเทศหล่นลงไปด้วยไม่เป็นไรนะอ้าก็ใส่ไปด้วยกันหมดเลยผัดใส่จานเดียวกันพอดีมือเดียวอะค่ะมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือจานเนาะกลิ่นดีแท้พี่น้องหอมด้วยเราก็ผัดไปจนเห็นว่าแหนมสุกนะคะแล้วเราถึงจะใส่ไข่ลงไปนะคะผัดแหนมเนื้อใส่ไข่ค่ะเนื้อสีแดงดีจริงค่ะของทำเองนะคะเนื้อเนี่ยแม่กับลูกชายนำมาฝากน้องขวัญข้าวนั่นเองจากร้อยเอ็ดคลีนกินไปเลยค่ะใส่ตู้เย็นไว้ได้ที่แล้วก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะใส่ที่ละตีไว้มีควรจะเบาไฟนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ข้างล่างไหม้มากถ้าอยากให้เป็นแผ่นก็ค่อยๆเอียงนะแต่ที่จริงแก้วไม่แก้วผัดนี้จะไม่ให้มันเป็นแผ่นหรอกค่ะผัดแบบพุกเข้าไปเลยก็ได้ค่ะแต่ค่อยๆแซะนะคะข้างล่างก็จะเริ่มไหม้ไปมาก็จะเป็นเละๆแหละแก้วชอบไม่ให้ติดกระทะเนาะเผื่อแป๊บเดียวข้างล่างเหมือนไหม้แล้วพี่น้องคงไม่เป็นก้อนไม่ได้แล้วเกือบโรยต้นหอมไปแล้วนะคะก็ค่อยๆคิดค่ะก็ไม่ต้องไปเอาเป็นแผ่นหรอกนะคะส่วนมากก็จะเละแหละเรากินเองไม่ไรเนาะไม่ใช่ขายข้างล่างไหม้แล้วค่ะเมื่อกี้ก็ว่าอ่อนแก๊สอ่อนไฟแล้วหลีไฟแล้วนี่เลย
ติดกระทะน้ำใส่ไปหน่อยดีกว่าน้ำสะอาดนะคะน้ำกินนี่แหละใส่ไปนิดนึงน้ำก้นถ้วยออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะแต่รสชาติอร่อยมากเลยค่ะชิมแล้วไม่ต้องปรุงอะไรใส่แค่ใส่ซอสไปนิดนึงพอจะเค็มไปนะคะแหนมก็เปรี้ยวเค็มพอประมาณแล้วค่ะใส่ซอสม่วนเชียงไปนิดนึงนะคะปรุงรสให้แซ่บเนาะใส่ซอสลงไปแค่นี้ก็ได้ผัดแหนมราดข้าวร้อนๆแสนอร่อยแล้วนะคะครบทุกอย่างแล้วตักใส่จานกินได้เลยร้อนๆพี่น้องราดข้าวคนละจานกับคุณลุงอยู่กันสองตายายนะคะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์คนไทยสไตล์ไทยบ้านเห็นไหมคะอันนี้ก็อร่อยแล้วพี่น้องได้ครบทุกรสนะคะมีมะเขือเทศด้วยมีพริกเขียวพริกแดงมีต้นหอมมีหัวหอมนะคะมีมะเขือเทศได้ประโยชน์ทุกๆอย่างเลยขอบคุณที่รับชมนะคะขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะแล้วเด้อพี่น้องมากินข้าวกันค่ะนี่กินก่อนนะคะใครมาก่อนกินก่อนตักราดเลยค่ะอยู่กัน2คนไม่มีแย่งกันนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแหนมเนื้อก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะอร่อยดีพี่น้องไม่เปรี้ยวมากไม่เค็มมากนะคะรุ่นเราต้องกินอาหารคลีนแล้วค่ะไปตรวจร่างกายมาเมื่อวานนะคะก็คุณหมอก็บอกว่าน้ำหนักก็ดีส่วนสูงก็พอได้นะก็กินอาหารให้ระวังนะอย่ากินผัดกินทอดบ่อยแต่เราก็เน้นผัดทอดไม่ได้นะคะของเร่งรีบเนาะอยู่กทม.แล้วกินของร้านอาหารเขาก็จะมีแต่ผัดแต่ทอดแกงก็แกงกะทิซึ่งไม่ได้ชอบเลยแต่ก็ต้องจำเป็นต้องกินเพื่ออยู่นะคะอันนี้ถ้าเราผัดเองแก้วก็พยายามใส่น้ำมันนิดเดียวค่ะใส่น้ำเปล่าเข้าไปนะคะเพื่อไม่ให้กระทะไหม้อะไรทำนองนี้นี่ค่ะผัดแหนมใส่ไข่ของเราเองนี่เองแหนมเนื้อนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะ